ระเจ้าสถิตกับท่านและสนิทกับท่านด้วยบทอ่านจากพระโอรสารโดยนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองหนึ่งในแคว้นสมาเรียชื่อซิคาใกล้ที่ดินของยาโคบยกให้โยเซฟบุตรชายที่นั่นมีบ่อน้ำของยาโคบพระเยซูเจ้าทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงประทับที่ขอบบ่อขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงวันหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่าขอน้ำดื่มสักหน่อยเถิดบรรดาศิษย์ของพระองค์ไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นชาวยิวทำไมจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นชาวสมาเรียเล่าเพราะชาวยิวไม่ติดต่อกับชาวสมาเรียเลยพระเยซูเจ้าตรัสตอบนางว่าหากท่านรู้จักของประทานของพระเจ้าและรู้จักผู้ที่บอกท่านว่าขอน้ำดื่มสักหน่อยเถิดท่านคงกลับเป็นผู้ขอและผู้นั้นจะให้น้ำที่ให้ชีวิตแก่ท่านนางจึงทูลว่านายเจ้าข้าท่านไม่มีถังตักน้ำและบ่อก็ลึกมากท่านจะเอาน้ำที่ไหนท่านจะเอาน้ำที่ให้ชีวิตมาจากไหนท่านยิ่งใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราหรือยาโคบให้บ่อน้ำนี้แก่เรายาโคบลูกหลานและฝูงสัตว์ก็ได้ดื่มน้ำจากบ่อนี้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้นั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้จะกลายเป็นฐานน้ำในตัวเขาไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดรยิ่งนั้นจึงทูลว่านายเจ้าขาโปรดให้น้ำนั้นแก่ดิฉันบ้างเพื่อดิฉันจะไม่ต้องกระหายหรือต้องมาตักน้ำที่นี่อีกพระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่าจงไปเรียกสามีของเธอและกลับมาที่นี่ยิ่งผู้นั้นทูลตอบว่าดิฉันไม่มีสามีพระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่าเธอพูดถูกแล้วว่าดิฉันไม่มีสามีเพราะเธอมีสามีมาแล้วถึง5คนและคนที่อยู่กับเธอเวลานี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอด้วยเธอพูดจริงทีเดียวหญิงผู้นั้นจึงทูลว่าดิฉันเห็นแล้วว่าท่านเป็นประกาศกบรรพบุรุษของเราเคยนมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้แต่ท่านพูดว่าสถานที่สำหรับนมัสการพระเจ้าคือกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่านางเอ๋ยเชื่อเราเถิดถึงเวลาแล้วที่ท่านทั้งหลายจะนมัสการพระบิดาเจ้าไม่ใช่เฉพาะบนภูเขานี้หรือที่กรุงเยรูซาเล็มท่านนมัสการพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่เรานมัสการพระเจ้าที่เรารู้จักเพราะความรอดพ้นมาจากชาวยิวแต่จะถึงเวลาคือเวลานี้เมื่อผู้นมัสการแท้จริงจะนมัสการพระบิดาเจ้าเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริงเพราะพระบิดาทรงแสวงหาผู้นมัสการพระองค์เช่นนี้พระเจ้าทรงเป็นจิตผู้ที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริงหญิงผู้นั้นจึงทูลว่าดิฉันรู้ว่าพระเมสสิยาคือพระคริสต์เจ้ากำลังจะเสด็จมาและเมื่อเสด็จมาพระองค์จะทรงแจ้งทุกเรื่องให้เรารู้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราที่กำลังพูดอยู่กับเธอคือพระเมสสิยาขณะนั้นบรรดาศิษย์มาถึงรู้สึกประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนาอยู่กับหญิงผู้นั้นแต่ไม่มีใครกล้าทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงต้องการสิ่งใดจากนางหรือว่าพระองค์กำลังตรัสอะไรกับนางหญิงผู้นั้นทิ้งหายของนางไว้ที่นั่นกลับเข้าไปในเมืองและบอกประชาชนว่ามาเถิดมาดูชายคนหนึ่งที่บอกทุกอย่างที่ดิฉันเคยทำเขาเป็นพระคริสต์กระมังประชาชนจึงออกมาจากเมืองมาเฝ้าพระองค์ระหว่างนั้นบรรดาศิษย์ทูลรบเร้าพระองค์ว่าพระบิดาเชิญรับประทานอาหารบ้างเถิดแต่พระองค์ตรัสตอบว่าเรามีอาหารอื่นที่ท่านทั้งหลายไม่รู้จักบรรดาศิษย์จึงถามกันว่ามีใครนำสิ่งใดมาให้พระองค์รับประทานหรือพระเจ้าตรัสว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของพระผู้ทรงส่งเรามาและการประกอบภารกิจของพระองค์ให้สำเร็จลุล่วงไปท่านพูดกันมิใช่หรือว่า
อีก4 เดือนก็จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วถูกแล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงเงยหน้าขึ้นมองดูทุ่งนาเถิดทุ่งนาเหลืองอารามพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วคนเก็บเกี่ยวกำลังจะรับค่าจ้างและรวบรวมผลไว้เพื่อชีวิตนิรันดรเพื่อทั้งคนหว่านและคนเก็บเกี่ยวจะมีความยินดีร่วมกันในกรณีนี้ก็เป็นจริงตามคำพูดที่ว่าคนหนึ่งหว่านอีกคนหนึ่งเก็บเกี่ยวเราส่งท่านทั้งหลายไปเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ท่านไม่ได้ลงแรงทำงานไว้คนอื่นลงแรงไว้แล้วท่านเข้ามาเก็บผลจากแรงงานของพวกเขาชาวสมาเรียหลายคนจากเมืองนั้นมีความเชื่อในพระองค์เพราะคำของหญิงคนนั้นที่ยืนยันว่าเขาได้บอกทุกสิ่งที่ดิฉันเคยทำเมื่อชาวสมาเรียมาเฝ้าพระองค์แล้วก็วอนขอให้ประทับอยู่กับเขาพระองค์ประทับอยู่ที่นั่น2 วันคนที่มีความเชื่อเพราะพระวาจาของพระองค์มีจำนวนมากขึ้นเขากล่าวกับหญิงผู้นั้นว่าเรามีความเชื่อไม่ใช่เพราะคำพูดของท่านอีกแล้วเราได้ยินและรู้ว่าพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ของโลกโดยแท้จริงพระวาจาของพระเจ้าของพระผู้เจ้าทรงพระเจริญเทอญเชิญนำพี่น้องพระวารสารวันนี้ค่อนข้างยาวแต่ก็สรุปได้ก็คือว่าพระเยซูเจ้าพระองค์บอกกับหญิงที่บ่อน้ำที่เธอกำลังตักน้ำแล้วพระเยซูเจ้าขอน้ำดื่มจากนางแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากให้เพราะถือว่าพระเยซูเจ้ากับเขานั้นเป็นคนละชาติกันไม่ถูกกันและพระเยซูเจ้าจึงถือโอกาสสอนความจริงบางอย่างให้กับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นชาวสมาเรียพระเยซูเจ้าบอกว่าพระองค์มีน้ำทรงชีวิตที่จะให้ส่วนน้ำที่บ่อนั้นกินแล้วก็กระหายเหมือนเดิมแต่น้ำที่พระองค์จะให้นั้นเป็นน้ำทรงชีวิตให้ชีวิตนิรันดรพระเยซูเจ้าบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ได้ดื่มน้ำนี้จะไม่กระหายอีกเลยพระเยซูเจ้ากำลังพูดถึงศีลมหาสนิทศีลมหาสนิทที่ลูกหลานของเราจะรับเป็นครั้งแรกวันนี้ศีลมหาสนิทนั่นแหละคือน้ำทรงชีวิตที่ให้ชีวิตนิรันดรเพราะศีลมหาสนิทนั้นไม่ใช่ปังที่เรากินแล้วก็ยังหิวอีกแต่ศีลมหาสนิทเป็นอาหารทิพย์จากสวรรค์เป็นปังทรงชีวิตพระเยซูเจ้าพระองค์มอบเลือดเนื้อของพระองค์เป็นอาหารทิพย์ให้กับเราเพราะฉะนั้นเราทุกๆคนที่มาวัดเราพยายามที่จะรับศีลมหาสนิทเสมอก็เพราะเรารู้ว่าพระเยซูเจ้าพระองค์จะมาประทับอยู่ในใจเราพระองค์เป็นเหมือนกับน้ำที่ไหลไปที่ไหนก็ให้ชีวิตที่นั่นพวกเราเห็นคุณค่าของน้ำใช่ไหมปีไหนฝนมันแรงเราก็คิดแล้วว่าปีนี้เราจะไม่ได้กินข้าวเวลาที่เราทำสวนถ้าไม่มีน้ำปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นพระเยซูเจ้าเปรียบเทียบให้เราเข้าใจง่ายๆพระองค์คือน้ำทรงชีวิตไหลไปที่ไหนให้ชีวิตที่นั่นเพราะฉะนั้นการที่เรารับศีลมหาสนิทแต่ละวันแต่ละอาทิตย์ก็เหมือนกับการที่เราให้พระเยซูเจ้าน้ำทรงชีวิต
ไหลเข้ามาในวิญญาณเราและพระองค์นั่นแหละจะเป็นผู้ที่บันดาลชีวิตที่แท้จริงชีวิตนิรันดรให้กับเรานอกจากนั้นพระเยซูเจ้าก็ยังยืนยันกับหญิงชาวสมาเรียที่มาตักน้ำที่บ่อน้ำพระเยซูเจ้ายืนยันว่าพระองค์คือองค์พระผู้ไทยพระองค์คือพระเมสสิยาหรือพระคริสต์เจ้าที่ทุกๆคนกำลังรอคอยมนุษย์เราต้องการความรอดต้องการผู้ที่จะมาช่วยกอบกู้วิญญาณเราอภัยบาปให้เราเปิดประตูสวรรค์ให้เราพระเยซูเจ้ายืนยันว่าพระองค์นั่นแหละคือบุคคลนั้นที่เรากำลังรอคอยแล้วเราก็เห็นว่าเมื่อพระเยซูเจ้าได้สนทนากับหญิงคนนี้พอสมควรจนที่สุดเธอมีความเชื่อในพระเยซูเจ้าดังนั้นเราจะเห็นว่าเป็นพระวรสารที่นำความยินดีมาให้กับชาวบ้านชาวสมาเรียและหญิงคนนี้ด้วยเพราะเมื่อทุกคนได้สัมผัสพระเยซูเจ้าได้คุยได้ฟังกับพระเยซูเจ้าเขาได้กลับใจเพราะเขาได้ฟังด้วยหูได้เห็นด้วยตาเขาได้เชื่อในพระเยซูเจ้าดังนั้นพี่น้องความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตในคริสต์ชีวิตคริสตังของเราถ้าเราไม่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าเราก็ไม่อาจที่จะให้ชีวิตพระเกิดในตัวเราได้แต่เพราะเรามีความเชื่อในพระองค์เราจึงมีชีวิตที่ชิดสนิทสัมพันธ์กับพระองค์เราจึงมีสิทธิ์มีส่วนในพระหันสถานของพระองค์เป็นต้นศีลศักดิ์สิทธิ์เหมือนลูกหลานของเราที่จะรับวันนี้ศีลมหาสนิทและศีลกำลังพวกเราทุกๆคนสิ่งที่มีค่าที่สุดของประทานที่พระเจ้าให้เราก็คือความเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราก็เปิดใจให้พระเป็นเจ้าให้พระองค์เข้ามาดำเนินชีวิตกับเราเดินไปกับเราวันนี้ลูกหลานศีลมหาสนิทจะสัญญานะตอบดังๆนะลูกนะท่องมาแล้วใช่ไหมจำได้หมดนะเอาเสียงดังๆให้ทุกคนที่อยู่รอบวัดนี่ได้ยินนะพวกเราสัญญา3ข้อพี่น้องฟังดีๆนะวันนี้ลูกหลานของเราที่จะรับศีลมาสนิทครั้งแรกสัญญาข้อที่1คือจะเอาพระเยซูเจ้าเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นผู้ที่เดินไปกับเราจนถึงวันไหนจนถึงวันนู่นแล้วไปสวรรค์นู่นแหละจนถึงเวลาที่พระเรียกเราไปสวรรค์ข้อที่2เราสัญญาว่าจะหมั่นแก้บาปเสมอนะเพราะเรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้ามีพระเมตตายิ่งใหญ่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่สามารถอภัยบาปเราได้ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีวิญญาณที่สวยงามวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์ให้เรามาพึ่งศีลอภัยบาปเสมอเป็นต้นเทศกาลมหาพรตธรรมเนียมของพี่น้องก็คือวันสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องจะพากันมาแก้บาปเยอะมากนะพ่อก็เคยมานั่งฟังแก้บาปที่นี่แหละทั้งวันนั่งฟังแก้บาปพ่อแม่จะบอกลูกหลานไปสู่วันนี้วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์พฤหัสศักดิ์สิทธิ์เตรียมฉลองปัสกาไปแก้บาปนะข้อที่3ลูกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกสัญญาว่าจะหมั่นรับศีลมหาสนิทเสมอทุกครั้งที่มาวัดศีลมหาสนิทคือองค์พระเยซูเจ้ามีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเปรียบกับศีลมหาสนิทได้ดังนั้นขอให้ลูกๆและพี่น้องทุกคนได้รู้สึกว่าพระเจ้าให้
สิ่งที่ประเสริฐที่สุดแก่เราแล้วขอให้เราอย่าได้ปฏิเสธแต่ให้เรามาตักตวงมาตักตวงเอาพระหันสถานของพระพระคุณพระพรของพระเหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าบอกเราเป็นน้ำส่งชีวิตใครไม่อยากจะได้แม้แต่เวลาที่เราหิวน้ำเห็นไหมบางทีหิวข้าวนี่อดทนได้นะแต่เวลาหิวน้ำนี่มันอดไม่ได้นะขอให้ได้แม้แต่น้ำหยดเดียวเราก็ดีใจแล้วเข้ามาที่ปากเราแต่พระเยซูเจ้าบอกว่าอะไรเราเป็นน้ำทรงชีวิตใครดื่มน้ำนี้จะไม่กระหายแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระเยซูเจ้าเปี่ยมไปด้วยพระหันสถานความช่วยเหลือดังนั้นขอให้เราได้หมั่นมาตักตวงพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทสำหรับลูกๆที่จะรับศีลกำลังวันนี้เราจะรับพระพรพิเศษนั่นคือองค์พระจิตเจ้าและพระคุณของพระจิต7ประการนะเพื่อว่าเราจะได้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่มีชีวิตชีวานะไม่ใช่เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่หน้าบูดบึ้งโอ้ยไม่มีความชื่นชมยินดีเลยใบหน้านะบูดทั้งวันแล้วก็ดูใบหน้าแล้วไม่มีความหวังเลยเป็นคริสตังเหมือนกับหมดหวังไม่มีความหวังไม่ใช่ศีลกำลังเรารับพระจิตเจ้าพระจิตเจ้านั่นแหละทำให้เรามีความหวังมีความชื่นชมยินดีเป็นคริสตังที่มีชีวิตชีวามีนักศึกษาคนหนึ่งมาสมัครเรียนคำสอนที่วัดท่าแร่พอเจ้าวัดถามว่าทำไมถึงอยากมาเรียนคำสอนนักศึกษาคนนั้นตอบว่าชอบมาร่วมมิซาของเราแล้วชอบตอนที่เราไหว้กันและกันพวกเราหันหน้าไหว้กันและกันนี่โอ้ประทับใจมากแล้วก็ชอบบทเทศและก็ชอบที่พูดถึงเรื่องพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพและเราก็จะกลับคืนชีพด้วยแล้วเขาก็บอกว่าสำหรับเขาพูดถึงเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันไม่มีความหวังไม่รู้เมื่อไหร่มันจะพ้นจากวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดเขาเลยบอกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้เขามาสมัครเรียนคำสอนอยากเป็นคริสตังเพราะมีความหวังมีความหวังตายแล้วกลับคืนชีพเหมือนอย่างพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นศีลกำลังนะทำให้ลูกๆเป็นคริสตังที่มีชีวิตชีวาเป็นผู้ที่มีความหวังและเราก็มาวัดด้วยความชื่นชมยินดีนะทุกอาทิตย์เรามีนัดกับพระเยซูเจ้าทุกอาทิตย์เรามีงานฉลองงานฉลองก็คือมิสซานี่แหละพระเยซูเจ้าเป็นเจ้าภาพเชิญเรามาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์พระองค์เลี้ยงเราด้วยศีลมหาสนิทและด้วยพระวาจาเพราะฉะนั้นเป็นคริสตังมีงานฉลองทุกอาทิตย์มีชีวิตชีวาทุกอาทิตย์ดังนั้นขอให้เราเป็นคริสตชนที่มีชีวิตชีวานะก็ขอพระเยซูเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนขอให้เราเป็นลูกที่ดีของพระผู้เป็นเจ้ามาตักตวงเอาน้ำทรงชีวิตจากพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทและให้เราเป็นคริสตชนที่มีความหวังมีชีวิตชีวาเสมอขอพระเยซูเจ้าอวยพรพวกเราทุกๆคน